ัสดีครับนี่ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Spring News อาสาคลายทุกข์นะคะพื้นที่แห่งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะคะที่ต้องการร้องทุกข์คลายทุกข์แสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกันวันนี้พบกับดิฉันอุษณีธนากรเมธาค่ะและผมภัทรพลนิธิวรพรนะครับเช่นเคยนะครับรายการของเรานั้นไม่ได้เปิดพื้นที่เฉพาะแขกรับเชิญที่เดินทางมาพูดคุยกับเราในรายการเท่านั้นนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับสามารถติดต่อกับเราได้เช่นกันเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้026206708อีกเบอร์026206711นะครับโทรมาได้จันทร์ถึงศุกร์9:00 นถึง6:00 นแฟนเพจ Facebook ครับที่ Spring News อาสาคลายทุกข์ส่วนช่องทางจดหมายส่งมาได้เช่นกันนะครับรายการ Spring News อาสาคลายทุกข์สถานีข่าว Spring News ทีวีดิจิตอลช่อง19อาคารลอบเป็นง้วน1ชั้น11ซอยเฉยพ่วงถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ครับเรื่องราวร้องทุกวันนี้นะคะมีครอบครัวหนึ่งตั้งใจเดินทางมาจากกำแพงเพชรตรงมาที่วิภาวดีรังสิตอาคารเล่าเป็นง่วงของเรานะคะมารายการสปริงนิวอาสาคลายทุกนะคะครอบครัวนี้คือครอบครัวอนิสูตรค่ะครอบครัวนี้มีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนะคะก็ต้องจบชีวิตลงจบชีวิตลงเนี่ยวัยแค่20เศษๆเท่านั้นเองยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะคะหลังจากที่ครอบครัวนี้เนี่ยต้องสูญเสียลูกชายจากเหตุการณ์ที่มีคู่อริต่างหมู่บ้านคือจริงๆไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเป็นคู่อริกันคือเขม่นกันตอนตามประสาวัยรุ่นเนี่ยนะคะปรากฏว่าถูกกระสุนปริศนายิงนะคะมาจากบ้านหลังหนึ่งเข้าที่ลูกชายของคุณแม่นะคะวันนี้คุณแม่มาทางเพื่อนมาด้วยนะคะยิงเข้าไปจนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะคุณแม่บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลูกชายตัวเองรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนี้นะคะทางมือปืนเนี่ยคนที่ยิงเนี่ยก็มีการสารภาพไปแหละว่าตัวเองเป็นคนทำเป็นคู่อริจริงๆแต่พอขึ้นศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการกลับคำให้การในศาลบอกว่าไม่ได้ทำส่วนสาเหตุนั้นก็มาจากการที่ถูกบีบบังคับบีบคั้นในชั้นพนักงานสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็เลยกลับคำให้การแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำคุณแม่ก็เลยสงสัยในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุด้วยก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมในวันนี้ค่ะเรื่องของการตรวจDNAก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทางครอบครัวก็ยังคงติดใจอยู่นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ในขั้นกระบวนการของพิจารณาในชั้นศาลตอนนี้รอในชั้นศาลอุทธรณ์อยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในเหตุการณ์รวมถึงทนายความนะครับมาพูดคุยกับเราในรายการมีประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายด้วยเรื่องของการกลับคำให้การตรงนี้สำคัญเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ตอนนี้ไปติดตามจากรายงานกันก่อนครับลูกชายก็อยากจะให้ความเป็นธรรมให้มันโปร่งใสกว่านี้ค่ะความรู้สึกของนางพรทิพย์อนิสูตรที่พยายามอธิบายให้ทีมรายการ Spring News อาสาคลายทุกข์ได้รับทราบถึงปัญหาของครอบครัวที่วันนี้ได้พากันตัดสินใจเดินทางมาจากจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมกับเพื่อนของลูกชายเนื่องจากระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาทางครอบครัวได้พยายามเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายหรือนายพานุวัฒน์อนิสูตรหลังโดนกลุ่มคู่อริต่างหมู่บ้านได้ใช้ปืนลั่นไกลและโดนศีรษะทำให้นายพานุวัฒน์ได้เสียชีวิตนางพรทิพย์อธิบายเพิ่มว่าการตัดสินใจเดินทางมาวันนี้เพื่อต้องการจะบอกเล่าความทุกข์ทรมานใจของทางครอบครัวเนื่องจากระยะเวลา1ปีผ่านมาทางครอบครัวรู้สึกว่าหลายกระบวนการที่เกิดขึ้นทางครอบครัวไม่ได้รับความเป็นธรรมยังไงอ่ะหนูตื่นตันหนูพูดแล้วไม่ถูกเนาะก็คือว่าแบบว่าศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยว่าที่กระทำครั้งเนี้ยเขาไม่ค่อยมีไอ้เขาไม่มีความผิดไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้กับขม่าวปืนกับลูกปืนเนี่ยค่ะคือพิสูจน์ว่าใครเป็นคนทำค่ะขณะเดียวกันโค้ชสอนสุขกล่ำเพื่อนของผู้ตายเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงของค่ำวันที่20เมษายนระหว่างที่โค้ชสอนพร้อมเพื่อนจะเดินทางไปหาแฟนของนายโค้ชสอนที่บ้านเนินมะปรางได้พบกับกลุ่มวัยรุ่นประมาณ10คนได้จับกลุ่มสังสรรค์และเป็นกลุ่มคู่อริที่ไม่ถูกกันโค้ชสอนจึงบอกให้เพื่อนที่ขับรถตามมาได้วนรถกลับแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นว่าจะเข้าไปเอาโน้ตบุ๊กกับบัตร ATM นะเขาเข้ามาดูเด็กก่อนแล้วช่วยดูมันจะอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ย
บอกโอเคว่าผมไปเจอเพื่อนผมโพสและชวนมากับผู้ตายครับผู้ตายชวนมาก็เลยขับมาแล้ว2ทุ่มกว่าๆนะครับขับมากัน5คนรถ3คันคือผมคันแรกแล้วก็ผู้ตายคัน2แล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งคันสุดท้ายครับขับก็จะถึงทางเข้าบ้านผู้ที่แบบเด็กมาช่วยเขานั่งผมขับมามันก็ถึงทางเข้าบ้านแล้วผมช่วงเขานั่งกันอยู่หน้าบ้านเต็มเลยเรา10กว่าคนเหมือนจะนั่งกินเหล้ากันคือผมมองหน้าบ้านเขาคือเหมือนเขามองแล้วคือรถไฟเพื่อนผมไฟสูงไงแล้วผมขับข้างหน้าแล้วคือเขาเห็นไงใกล้ถึงทางเข้าบ้านคือเขาลุกกันเด็กพวกเด็กกลุ่มก็ช่วยนะเขาลุกกันลุกเสร็จผมก็เลยหันไปบอกเพื่อนว่าให้เลี้ยวหัวกลับก่อนนึกว่าถ้าเข้าไปคือออกมาแน่ๆทางนั้นอ่ะคือถ้าเข้าไปคือพอบ้านไฟผมต้องเดินเข้าไปอีกทั้งนี้การดำเนินคดีดังกล่าวล่าสุดทางครอบครัวได้ไปยื่นศาลอุทธรณ์โดยจะต้องรอการพิจารณาของศาลอีกประมาณ6เดือนเนื่องจากที่ผ่านมาศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและเสียงเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490มาตรา772วรรค3ขณะกระทำความผิดจำเลยอายุ18ปีเศษมีความรู้ผิดชอบแล้วไม่ลดมาตราส่วนโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา76จำคุก6เดือนและปรับ 5,000 บาทแต่จำเลยได้มีการให้การรับสารภาพที่เป็นประโยชน์จึงมีการลดโทษที่กึ่งหนึ่งทั้งนี้ที่ผ่านมาจำเลยไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนเพื่อให้โอกาสจำเลยกลับตัวจึงให้รอโทษจำคุกมีกำหนด2ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29 30รึบตะกั่วหัวกระสุนปืนของกลางส่วนข้อหาฆ่าคนตายและค่าชดเชยค่าเสียหายทางศาลได้ตัดสินให้ยกคำร้องทีมข่าวสปริงนิวส์รายงานเรื่องนี้ต้องบอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับจากหลายๆฝ่ายรวมถึงวันนี้เราพูดคุยกับทนายความด้วยว่าความเป็นมาเป็นไปการดำเนินการในชั้นพิจารณาคดีนั้นเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่นะครับวันนี้คุณแม่มากับเพื่อนๆที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยมาเล่าเรื่องเหตุการณ์กันว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างใครเห็นอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันนะครับค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับครอบครัวนี้พร้อมทนายความกันค่ะอันนี้สูตรร้องขอความเป็นธรรมหลังจากที่ลูกชายถูกยิงตายนะคะเกิดขึ้นในจังหวัดกำแพงเพชรนะคะคุณผู้ชมครอบครัวนี้อยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกนะคะก็มีความสุขดีจู่ๆมาวันหนึ่งช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้วนะคะก็ต้องสูญเสียลูกชายคนที่2ไปนะคะก็คือน้องพานุวัฒน์หรือว่าน้องตามนั่นเองวัยเพียงแค่21ปีเท่านั้นเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาปีเศษๆละจนถึงวันนี้คุณแม่บอกยังทำใจไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่ายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครจบชีวิตลูกชายตัวเองนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดในเวลากลางคืนไม่มีกล้องวงจรปิดพยานหลักฐานต่างๆก็จะมีกลุ่มเพื่อนของผู้ตายแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคู่อริกันแต่ด้วยความมืดนะคะก็ไม่ทราบว่ากระสุนปืนปริศนานี้มาจากไหนกันแน่สุดท้ายเนี่ยนะคะก็มีการสอบสวนของพนักงานสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการสารภาพจากบุคคลหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มนั้นนะคะที่รับสารภาพว่าตัวเองเป็นคนยิงนะคะน้องตามเสียชีวิตแต่สุดท้ายพอขึ้นให้การในศาลมีการกลับคำบอกว่าตัวเองนั้นไม่ได้ทำแต่ว่าที่ต้องสารภาพไปในชั้นพนักงานสอบสวนเพราะว่าถูกบีบบังคับจากพนักงานสอบสวนเองนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องนี้การรวมถึงเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆด้วยสำหรับครอบครัวนี้ที่ต้องสูญเสียลูกชายไปอย่างที่ว่านะคะต้อนรับทุกท่านมีอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างเวทีด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำแขกรับเชิญของเราที่อยู่บนเวทีก่อนนะครับท่านแรกคุณคชศรสุขกล่ำครับเป็นเพื่อนของผู้ตายนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องค่ะท่านที่สองคุณพรทิพย์อนิสูตรคุณแม่นะครับสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะท่านที่สามคุณประดิษฐ์โนจักนะครับเป็นทนายความนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเห็นคุณแม่พรทิพย์ถือภาพของลูกชายนะคะอย่างที่บอกเสียชีวิตด้วยวัยแค่21ปีอายุยังน้อยอยู่เลยนะคะคุณแม่ภาพนี้ที่วันนี้เอามาด้วยนี่เป็นภาพน้องตามน้องพานุวัฒน์เนี่ยนะคะ
ป็นลูกชายคนที่2ค่ะคุณแม่มีลูกกี่คนเอ่ย3คนค่ะคนนี้เป็นคนที่2นะคะวัยนี่คือกำลังหาเงินเลยแหละกำลังทำงานเลยภาพนี้นี่น้องอยู่ในทำอะไรอยู่คะแต่งงานค่ะเป็นภาพที่น้องแต่งงานค่ะหน้าตามีความสุขเลยนะคะอันนี้น้องแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือดิฉันไม่อยากถามว่าทำใจได้ไหมคือยังทำใจไม่ได้แน่ๆเหตุการณ์เกิดขึ้นมาปีเสร็จแล้ววันนี้คุณแม่ตั้งใจมาที่รายการของเราเลยนะคะเพื่อที่จะร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายคนนี้ยังไงคะคุณแม่ก็อยากจะขอการช่วยเหลือกับสิ่งนี้คะขอให้ลูกชายดิฉันเนี่ยให้มีการทำให้มันโปร่งใสกว่านี้แล้วขอให้ซื่อตรงเพราะว่าตัวดิฉันเองก็ต้องมีบุตรหลานอีก11เดือนที่ภรรยาที่เขาเลี้ยงดูอยู่อะค่ะอ๋อหลานค่ะตอนนี้ได้ขวบกว่าแล้วค่ะขวบกว่าแล้วค่ะเราสูญเสียลูกชายไปเมื่อปีที่แล้วใช่ค่ะวันนั้นที่เกิดเหตุคุณแม่อยู่ไหนคะอ๋ออยู่บ้านค่ะอยู่บ้านที่กำแพงเพชรเนี่ยเนาะค่ะเราทราบเรื่องเมื่อไหร่คะอ๋อประมาณใช่ยังไงช่วงประมาณ2ทุ่มค่ะของวันที่20เมษา58อ่ะเนาะค่ะตอนนั้นใครเป็นคนมาบอกเราก็เพื่อนๆลูกอะค่ะไอ้เขาจะสอนหรือยังไงค่ะน้องใช่ไหมครับโทรศัพท์มาเหรอฮะขับมาบอกขับมาบอกที่บ้านเลยค่ะขับรถมาบอกที่บ้านตอนนั้นคุณแม่กำลังอยู่บ้านเรามีรางอะไรมั้ยหรือเราคิดว่าจะเกิดอะไรกับลูกมั้ยไม่มีรางเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะวันนั้นเช้าขึ้นวันที่แกจะถูกยิงนี่ตอนเช้าแกก็ไปตลาดกับหนูกับแฟนแล้วก็คุณยายไปซื้อของแล้วแกก็เลยไปถ่ายรูปบัตรว่าจะไปเข้าสมัครงานที่โลตัสที่บ้านก็จะหางานทำว่าตัวเองมีครอบครัวแล้วแล้วมีบุตรที่อยู่ในท้อง6เดือนเผื่อมีเงินจะได้มาไว้คลอดบุตรเลี้ยงดูบุตรอะไรเงี้ยค่ะแกก็หนูก็ไม่คิดว่าลูกหนูจะมาจุดจบกับคนร้ายแบบนี้ที่ไม่มีน้ำใจอะไรเลยแกขอหนูบวชอ๋อน้องอยากจะบวชค่ะแกไปคัดเลือกทหารแล้วแกไม่ถูกทีนี้ก็บอกแม่ที่คุยกันไว้ว่ายังไงว่าจะบวชให้ผมบอกเดี๋ยวก่อนลูกตอนนี้แม่เงินหมุนไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งใจจะบวชให้คุณแม่ค่ะก็ไม่ได้บวชก่อนค่ะพอรู้พอน้องโทรไปว่าเกิดอะไรขึ้นนักคืนวันที่20ความรู้สึกเป็นยังไงคะทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะน้องบอกว่าอะไรครับคุณจะสอนโทรไปหาที่บ้านเนาะขับมอเตอร์ไซค์บอกว่ายังไงก็ว่าน้องตามถูกยิงค่ะท่านนี้หนูก็จับอะไรใจความไม่ถูกเลยช็อกเลยท่านนี้ไปดูที่เกิดเหตุจะไปดูที่เกิดเหตุจะไปตามน้องชายพอดีเขาบอกว่าส่งที่โรงพยาบาลแล้วครับค่ะคือขออนุญาตสอบถามนะน้องตามนี่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยใช่ไหมยังค่ะไปเสียที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรค่ะคือส่งโรงพยาบาลทันก่อนแต่ว่าไปเสียที่โรงพยาบาลทีนี้คุณแม่ตามไปที่โรงพยาบาลนะไปกับที่โรงพยาบาลขานุค่ะขานุส่งไปที่กำแพงค่ะอ๋อพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วคือเป็นยังไงบ้างตอนนั้นก็ไปฉายเอ็กซเรย์ดูคอมพิวเตอร์ทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าผ่าคุณก็เสี่ยงเพราะว่าน้องบันเส้นเลือดแตกกระจายหมดแล้วค่ะคือกระสุนเข้าที่ไหนครับที่ขมับค่ะขมับซ้ายค่ะกี่นัดที่ผ่าแล้วมันมี1นัดค่ะครับคุณหมอบอกว่าเสี่ยงค่ะแล้วเขาแนะนำยังไงเขาก็แนะนำตอนแรกหนูก็คือว่าหนูไม่มีแต่หนูก็คือแบบยังไงก็ต้องเอาลูกไว้ก่อนใช่ไหมคะครับแต่ทีนี้เขาปรึกษาในแพทย์ใหญ่เขาบอกส่งไปคุณก็ไม่มีความหมายอะไรทีนี้หนูก็เลยเอาไว้ที่กำแพงค่ะครับก็รอดูอาการลูกจนกว่าที่เขาจะจับคนร้ายได้ค่ะตอนที่รออาการลูกตอนนั้นถามจริงคุณแม่ยังมีความหวังอยู่ไหมก็มีความหวังค่ะอยากให้ลูกรอดถึงจะพิการอะไรก็เราเลี้ยงเขาได้ได้พูดอะไรกับเขาไหมคะก็พูดขอให้ลูกฟื้นกลับมาเถอะมาอยู่กับแม่ถึงพิการก็เลี้ยงแม่จะเลี้ยงดูอยู่อย่างเงี้ยค่ะครับคุณพ่อไปด้วยไหมครับที่โรงพยาบาลไปค่ะไปด้วยภรรยาทราบไหมภรรยาน้องตามเนี่ยภรรยาเขาทราบทีหลังค่ะทราบทีหลังหลังจากเสียชีวิตไปแล้วค่ะตอนนี้คือหัวอกคนเป็นแม่ครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับลูกใครคนที่รักก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะคุณแม่นะคะแต่ขอเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องโคชสอนครับอยู่ในเหตุการณ์วันนั้น20เมษายน58ครับไปกันกี่คนอะไรยังไงไปไหนไปทำอะไรกันไปเอาโน้ตบุ๊กกับบัตร ATM ครับที่บ้านนะครับที่เป็นบ้านแฟนผมครับอ๋อบ้านแฟนน้องครับผมขับไปอะไรยังไงกันกี่คันขับไป3คันครับมอเตอร์ไซค์3คัน5คน5คนเนี่ย3คันแล้วก็ขับไปตอนนั้นประมาณกี่โมง
ตอนนั้นประมาณราวๆสองทุ่มมืดแล้วมืดแล้วครับทางนี่เห็นบอกไม่มีไฟเลยใช่ไหมไม่มีครับต่างจังหวัดนะฮะก็จะมีแค่ไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ไปกัน5คน3คันซึ่งนั่งอยู่ด้านล่างด้วยนะฮะเดี๋ยวเขากำลังนั่งอยู่ด้านล่างด้วยก็ไปด้วยกันเป็นเพื่อนไปเอาโน้ตบุ๊กครับผม ATM กับแฟนบ้านแฟนเราซึ่งต้องผ่านบ้านหลังนี้ใช่ครับซึ่งเป็นคู่อริกันเหรอใช่ครับยังไงคือเราทะเลาะกันมาก่อนหรือว่ายังไงก็ทะเลาะกันมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่เรียนแต่ละรุ่นละรุ่นมาแล้วเราเห็นอะไรตอนที่เราขับผ่านเราเห็นเขาทำอะไรกันอยู่เขานั่งอยู่หน้าบ้านกันเต็มเลยเยอะไหมเยอะครับประมาณ10กว่าคนได้นั่งทำอะไรฮะเหมือนนั่งกินเหล้ากันครับดื่มสุรากันคือด้วยความที่มันมืดแต่เราก็พอจะเห็นว่ามีคนนั่งอยู่หน้าบ้านเขายังมีแสงไฟอ๋อหน้าบ้านยังมีไฟผมหน้าบ้านเขาข้างในเราเห็นหน้าทุกคนไหมหรือว่าจำได้ไหมว่าใครเป็นใครอะไรยังไงจำไม่ได้ครับเป็นใครแต่รู้ว่าเป็นเนี้ยเป็นบ้านของนายวิทยาบ้านของนายวิทยาใช่ซึ่งที่บอกว่าสารภาพว่าเป็นคนยิงแต่ตลังกลับคำเนี่ยนะฮะครับผมรู้ว่าเป็นบ้านของนายวิทยารู้จักแหละครับรู้จักกับนายวิทยาเป็นการส่วนตัวไหมเอาจริงๆก่อนหน้านี้ไม่ทะเลาะกันมีปัญหาเรื่องแย่งหญิงกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมไม่ครับไม่มีครับจะถามเขาจะสอนเวลาทะเลาะกันเนี่ยคือมันมีประเด็นอะไรสำคัญถึงขนาดต้องเอาชีวิตกันไหมหรือว่าเป็นการกระทบกระทั่งกันตามวัยรุ่นตามวัยรุ่นธรรมดาแต่ว่าบอกว่าทะเลาะกันมาเป็นรุ่นๆเหรอหมายความว่ายังไงตั้งแต่รุ่นพี่มาตามเรียนมาเป็นหมู่บ้านไม่ถูกกันแต่โรงเรียนไม่ถูกกันแล้วหมู่บ้านนี่อยู่ใกล้กันครับผมอยู่ใกล้แต่วัยรุ่นไม่ถูกกันใช่ครับทะเลาะกันมาเรื่อยๆมีปัญหามาเรื่อยๆก็ครับผมเคลียร์กันไม่ได้เหรอครับไม่ได้อ๋อแล้ววันที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้เห็นบอกมีทะเลาะกันล่าสุดเลยเมื่อไหร่ก็วันที่20ครับผมคือเหตุวันที่20ประมาณดึกๆนะตอนนี้เกิดเมื่อ20ช่วงไหนคะราวๆ2ทุ่ม2ทุ่มกว่าที่โดนที่เกิดเหตุที่โดนยิงครับผมแต่ว่าที่เราทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้ราวล่าสุด6โมงของวันที่20ครับผมโอ้ห่างกันไม่กี่ชั่วโมงราวใกล้ทุ่มเลยครับไปทะเลาะอะไรตอนนั้นคือผมนั่งอยู่หน้าร้านเกมกับเพื่อนก็คือเขาเหมือนกลับมาจากที่ทำงานกันผมเขาโวยวายมาตามทางนะผมเข้าล่างรถกระบะมากันครับนั่งเหมือนกระบะมีข้อขึ้นมาเขานี่คือกลุ่มที่เราเจอที่นั่งกินเหล้ากันอยู่เนี่ยนะฮะผมน่าจะใช่ครับแล้วยังไงต่อแล้วนี่คือเขานั่งกันเขาก็โวยวายมาผมก็หันไปมองผมก็ไม่ได้คิดอะไรคือรถช่วงจะผ่านหลังผมได้ยินเสียงเหมือนอะไรลอยมาผมหลบมันเป็นขวดแก้วหรอครับผมขวดเป็นขวดเหมือนขวด M100ครับผมคือปลาคือว่ากันตรงเหมือนไงเหมือนปลามาครับผมรถผ่านผมนั่งข้างหลังข้างถนนนะหน้าให้ร้านเกมรถชนผ่านข้างหลังผมพอดีผ่านแล้วเขาเหมือนเขาปลาแล้วผมหลบอ๋อหลบทันหลบทันคือนั้นเหตุเกิด20วันที่น้องเขาเสียชีวิตแต่เป็นช่วง6โมงเย็นครับผมอันนั้นคือล่าสุดแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเอา ATM ไปเอาโน้ตบุ๊กครับผมจนกระทั่งถูกยิงทีนี้ระหว่างทางที่เราขับไปเรารู้ว่าบ้านหลังนี้อ่ะคู่อริละที่ไม่ถูกกันแล้วนะฮะขับไปแล้วยังไงต่อเราเห็นอะไรยังไงก็คือขับไปผมตอนนั้นไม่ถึงบ้านเขาคิดว่าผมใจคิดก็คือเขาคงไม่อยู่กันแล้วก็มันคือละสองทุ่มแล้วมันก็เริ่มค่ำแล้วคือผมขับไปเพราะผมพยายามมองก็ความมองตามทางครับผมคือมองไปก็คือเห็นบ้านฝั่งซ้ายมือคือมีแสงไฟอยู่มีคนนั่งเพราะผมเริ่มสังเกตถ้าใกล้จะถึงทางเข้าบ้านเขาลุกกันครับเขาเหมือนเขาเห็นเขาผมรู้หมดเลยผมเลยหันไปบอกเพื่อนกับผู้ตายว่าให้เลี้ยวหัวกลับกันก่อนกลับกันถ้าเข้าไปคือออกกันไม่ได้แน่คิดว่าไม่รอดมีปัญหาแน่นอนครับผมมีปัญหาแน่ๆผมก็เลยพากันเลี้ยวกลับพากันเลี้ยวกลับช่วงผมเลี้ยวกลับผมเพื่อนผมนายอีกคนนึงนะครับเพื่อนผมขับคันสุดท้ายคือเลี้ยวคันแรกในนิกแล้วก็ผู้ตายเลี้ยวคันสองผมเลี้ยวคันสุดท้ายแล้วช่วงเลี้ยวผมแบบบิดรถตามเขาเงี้ยผมโซ่ผมขาดพอดีครับโซ่มอเตอร์ไซค์ขาดครับผมโซ่ขาดแล้วตอนนี้แบบรถมันกำลังอยู่ช่วงแบบไหลผมเลยเหยียบรถเหยียบคันไหลตามไปแล้วผมก็ตะโกนเรียกเพื่อนบอกให้หันมาถีบรถหน่อยรถโซ่ขาดตะโกนเขาเขาก็หันช่วงเขาหันแล้วเขาเบรกแล้วเขาเลี้ยวพอดีครับเสียงปืนนัดแรกครับเพื่อนผมร่วงเลยได้ยินเราได้ยินเสียงปืนแน่ๆครับผมนัดแรกนัดเดียวนะตอนแรกแล้วเพื่อนก็คือทางลูกชายคุณแม่น้องตามนี่ก็ล้มลงเลยเหรอคะครับผมล้มลงเลยเหมือนเขาขับคันของน้องตามนี่เขาขับคนเดียวเลยขับสองคนครับมีคนซ้อนน้องตามนี่ขับแล้วก็เพื่อนคนนึงซ้อนครับตามเป็นคนขับรถก็ล้มลงไปเลยทีล้มไปเลยครับแล้วเวลานั้นวินาทีนั้นทำอะไรก็คือรถผมช่วงถึงหน้ารถเข้าพอดีผมเลยจอดรถผมโซขาดจอดรถพานวิ่งครับแล้วก็มีเสียงปืนตามหลังมาเยอะไหมก็ราวสามนัดได้ครับมีเสียงปืนตามหลังอีกสามนัดครับผมแล้วอีกคันนึงอะอีกคันหนึ่งคือรออยู่ข้างหน้าพอดีผมเลยวิ่งขึ้นรออยู่ครับผมเพราะเท่ากับว่าทุกคนก็ไปวิ่งคันขึ้นคันหน้าหมดทุกคนแล้วก็ไป5ก็น้องตามนอนแน่นิ่งก็เหลือ4ครับผม4คนก็รวมกันที่คันหน้าแล้วก็ขับไปเลยครับน้องตามก็นอนอยู่ตรงนั้นครับผมโอ้ตอนนั้นเราคิดอะไรยังไงอยู่ก็คือความตกใจแท้ผมก็จะกลับไปเอาคือรถมันไม่พอครับผมแล้วเพื่อนคือต่างคนต่างตกใจด้วยครับแล้วนี่ก็เลยบอกว่าคิดได้มันมีเพื่อนอยู่กลุ่มนึงผมเลยขับไปบอกเขาว่าให้มาดูตามหน่อยดูตามหน่อยมาโดนยิงเขาเลยพากันขับมาขับมาว่าโดนยิงตรงไหนผมก็บอกว่ายิงตรงนี้ขับมานะมันก็ขับมาตามทางเจอ
ตามไอ้ตอนที่เพื่อนกลุ่มนั้นขับกลับมาเราไม่ได้กลับมาด้วยใช่ไหมไม่ได้กลับผมวิ่งขับรถมาบอกแล้วเพื่อนกลุ่มนั้นตอนที่เขามาเขากลับมาเล่าให้เราฟังไหมว่าแก๊งนั้นน่ะที่นั่งกินเหล้ากันยังอยู่ไหมหรืออะไรยังไงไม่คือเขาบอกว่าตอนนั้นคือไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วแล้วไม่มีใครเลยตรงนั้นคือตอนที่ได้ยินเสียงปืนไล่ตามมาก็ไม่มีใครวิ่งตามมาใช่ไหมคะก็ตอนคือเห็นมอเตอร์ไซค์ขับออกมาจากตรงบ้านเขาขับออกมามอเตอร์ไซค์ขับมาอ๋อมีมาเหมือนจะมาตามขับมอเตอร์ไซค์มาตามเราครับผมวิ่งกันแต่เราก็คือขับไปก่อนครับหลังจากนั้นเพื่อนกลุ่มใหม่ก็มาช่วยตามซึ่งก็ไม่เห็นแก๊งนี้อีกแล้วไม่เห็นแล้วคือขับเอาพาตามไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วผมก็ขับไปบอกพ่อแม่ค่ะตามครับที่บอกไปนะฮะไปถามคนซ้อนบ้างเพราะวันนั้นบอลน้องตามไม่ได้ขับคนเดียวมีคนซ้อนอยู่ข้างล่างอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่ออะไรคะสุติการเขียนแก้วค่ะอันนี้เราไมโครโฟนดังไหมเอ่ยดังไหมคะไม่ดังไหมพูดดังนิดนึงนะคะน้องชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อจิวครับน้องจิวน้องจิวเป็นคนซ้อนน้องตามมอเตอร์ไซคันนั้นคันที่สองที่น้องเขาโซ่ขาดแล้วจะมากลับมาช่วยนะฮะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยตอนนั้นดึกๆแล้วมันมืดมากเลยใช่ไหมน้องจิวมืดมากครับไม่มีแสงไฟอะไรครับมีแสงไฟที่หน้าบ้านเขาที่ไอ้ผู้ที่ยิงมาบ้านที่ยิงมาอันนี้ก็เห็นเหมือนกันว่ามีคนอยู่หน้าบ้านใช่ครับคือเหมือนกับไฟหน้าบ้านเขาเป็นจุดเด่นเลยไงครับคือเราขับไปใกล้ถึงแล้วเขาลุกกันพวดพลาดเลยแหละครับใช่ครับเลยตัดสินใจจะเลี้ยวรถหนีครับแล้วจังหวะนั้นที่ยิงเสียงปืนเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังก็ผู้เสียชีวิตนะครับเป็นคนขับเพื่อนตะโกนมาครับบอกว่ารถโซ่ขาดตอนนี้ผมก็สะกิดเขาก็ได้ยินนะครับเขาก็ตัดสินใจเบรกแล้วจะเลี้ยวหัวกลับไปถีบรถเพื่อนครับครับแล้วก็ได้ยินเสียงปืนมา1 นัดตอนนี้ปุ๊บก็ลูกกระสุนก็โดนผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ล้มลงไปเลยครับตอนที่ล้มไปเนี่ยเราคิดแล้วใช่ไหมว่าคุณตาเนี่ยน่าจะโดนยิงใช่ครับเพราะเลือดไหลลงถนนเลยครับเห็นเราได้พยายามเรียกหรือพยายามจะผมก็เรียกครับแล้วเหมือนแบบว่าเขาแบบเหมือนจะชักอะไรประมาณนี้ครับมือเขาก็ปัดมาโดนผมผมก็ล้มลงกับถนนครับอันนี้ก็ผมก็คานหนีครับความหนีตายครับอันนี้ปุ๊บก็มีเพื่อนคันแรกครับครับผมก็เลยตัดสินใจวิ่งไปคือรถเขากันครับพร้อมกับเขาจะสอนให้วิ่งตามกันไปด้วยใช่ไหมพี่ถามจริงๆน้องจิวมีอาวุธปืนไหมไม่มีเลยครับมีเมิดอะไรมีไหมไม่มีครับไปตัวเปล่าๆกันเนี่ยไม่มีอาวุธอะไรทั้งนั้นครับมีการตะโกนหรือว่าท้าทายฝั่งตรงข้ามก่อนไหมไม่มีครับที่ตะโกนก็มีแต่โค้ชสอนครับที่เขาบอกว่าโจ้ขาดใช่ครับเขาตะโกนเรียกผมให้ไปถีบรถอะไรเงี้ยครับไอ้เมื่อช่วงค่ำอะครับที่มีปลาขวดกันเราอยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่ผู้ตายไปหาผมที่บ้านครับจะพากันครับผมจะให้เขามารับครับพาผมไปซื้อสีที่ร้านค้าตรงเลยที่ร้านเกมไหมครับแล้วตอนนี้ระหว่างทางกับจะมาทำรถครับครับเจอโค้ชสอนกับไอ้สิทธิพงศ์ครับเพื่อนอีกคนนึงครับเขากำลังจะไปเอาบัตร ATM กันครับผมก็จอดคุยกันครับผมก็ถามเขาจะไปไหนอะไรอย่างงี้ครับตอนนี้ผมไอ้แล้วก็ผู้ตายก็ตัดสินใจก็คุยไปคุยมาก็จะไปด้วยครับไปเป็นเพื่อนกันครับเราผู้ตายเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทเราเนาะเขาเคยมีปัญหากับนายวิทยาหรือว่าแก๊งที่อยู่ในวันเหตุการณ์ในวันนั้นไหมไม่ครับโดยส่วนตัวนะพี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของค่านิยมอะไรที่ไม่ถูกกันนะพี่พูดถึงโดยส่วนตัวครับไม่เคยทะเลาะอะไรกันมาก่อนไหมไม่เคยครับตัวเราเองอะตัวผมเองก็มีบ้างนิดหน่อยครับกับใครกับใครก็คือกลุ่มหมู่บ้านนะครับครับช่วงเรียนอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นเรื่องทั่วๆไปเหมือนที่เพื่อนๆเขาก็เป็นกลุ่มๆอ่ะเนาะครับค่ะค่ะโอเคขอบคุณนะคะนี่ต้องเล่าจากปากคนที่อยู่เพราะว่านี่ซ้อนท้ายเลยอ่ะคือต้องเห็นใกล้ที่สุดแล้วสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะฟังแบบนี้ก็หลังจากนั้นเนี่ยที่บอกก็คือโทรไปหาคุณแม่ครับผมแล้วก็โทรครับไปหาโทรค่ะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปหาแต่ว่าอีกกลุ่มนึงก็คือพาร่างของน้องตามไปที่โรงพยาบาลครับคุณแม่ก็ตามไปที่โรงพยาบาลอย่างที่บอกเห็นลูกก็ตกใจแล้วเราได้แจ้งความอะไรไงไหมคะก็ยังไม่ได้แจ้งความค่ะแต่พอดีเขาเห็นก็มีเจ้านายร้อยพกร้อยเวรอะไรเขาก็มาลงบันทึกประจำวันของเด็กที่ว่าเกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพราะว่าหนูไม่ได้สนใจหนูสนใจแต่ลูกอย่างเดียวก็คือเขาจะส่งไปที่โรงพยาบาลกำแพงเพราะว่าหนูต้องไปด้วยหนูก็ไม่ได้สนใจในตรงนี้ก็พอ
หนูเอาลูกหนูไปแล้วทีนี้ทางผู้ใหญ่เขาก็บอกคุณต้องไปแจ้งความอะไรเงี้ยค่ะค่ะหนูก็มาแจ้งความที่ขนุค่ะแจ้งวันไหนคะจำได้ไหมคะหนูก็หลังจะเกิดเหตุหลายวันไหมคะเพราะลูกไปนอนโรงพยาบาลเสียชีวิตวันที่22ใช่ค่ะ22เมษายนใช่ค่ะเอาแจ้งความหลังจากนั้นหรือยังไงหรือก่อนหน้านั้นก่อนค่ะก่อนที่ลูกจะเสียค่ะไปแจ้งที่วันที่ลูกจะเสียไปแจ้งช่วงเช้าวันที่21อะค่ะที่สภ.ค่ะค่ะนุ่นค่ะไอตอนที่เกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้ลงพื้นที่เลยไหมคะไม่ค่ะไม่ได้ไปค่ะไม่แต่เห็นว่ามาหาเด็กที่โรงพยาบาลขานุอะค่ะเห็นมาสอบปากคำอะไรเงี้ยค่ะอย่างโค้ชสอนนี่เจ้าที่เขาไปหาที่โรงพยาบาลหรือว่าใช่ผมตามไปโรงพยาบาลวันนั้นเลยครับเขาอยู่ที่นั่นเลยคือเราไปหาคุณแม่เสร็จก็ไปกับคุณแม่ที่โรงพยาบาลคือรถกระบะไปทีครับตามไปทีตามไปทีหลังแล้วเจ้าที่ตำรวจไปสอบปากคำทุกคนไหมครับก็ทุกคนเขาก็ถามแบบพอเข้าก็รอไปแจ้งความแล้วก็คือให้ปากคำวันนั้นไม่ได้เซ็นมีอะไรไปไหมไม่ได้เซ็นไม่ได้เขาจดแค่ชื่ออย่างเดียวชื่อที่ไปด้วยกันอะไรเงี้ยที่ไปกันทั้งหมดนี้ขออนุญาตถามอายุเกิน20กันหมดไหมผม19 20 19 20เขา20ปีนี้ครับค่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้าเรื่องคดีด้วยใช่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องของคดีความกันบ้างเพราะบอกว่าแจ้งความเสร็จเองก็ต้องมีการสอบปากคำจนถึงขั้นมีการขึ้นศาลกันนะคะแล้วก็เรื่องข้อกฎหมายต่างๆเดี๋ยวมาคุยกับทนายด้วยช่วงหน้ากลับมาค่ะตามรายการ Spring News อาสาคลายทุกข์กันต่อนะครับวันนี้เราพูดคุยกับครอบครัวอนิสูตรครับที่มาร้องขอความเป็นธรรมกรณีที่ลูกชายถูกยิงเสียชีวิตไปเมื่อประมาณช่วงปีที่แล้วเรื่องของข้อเท็จจริงอาจจะไม่มีความซับซ้อนมากนักนะครับเพราะว่าพูดคุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ได้แต่ว่าเรื่องของข้อกฎหมายนั้นมีความซับซ้อนพอสมควรเหมือนกันคดีนี้มีการกลับคำให้การของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาด้วยซึ่งจะส่งผลในชั้นต่อไปของการพิจารณาเนื่องจากในตอนนี้คดียังคงอยู่ในชั้นศาลรอขั้นตอนของการอุทธรณ์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับทนายความนะครับคุณประดิษฐ์ตอนนี้จะมาให้ความรู้กับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในคดีนะครับคุณประดิษฐ์ครับเรียนถามนิดนึงก่อนว่าเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีนี้ได้ยังไงคือต้องอธิบายก่อนฮะเรียนขอนำเรียนก่อนนี้คือผมเองคือไม่ได้เป็นทนายทางคุณแม่ขอนำตามมาตั้งแต่แรกแต่นี่ได้รับการติดต่อจากคุณแม่มาเนี่ยมาปรึกษาหลังจากที่ศาลตัดศาลชั้นต้นแล้วมีการยื่นอุทธรณ์อะไรไปทั้งหมดเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับผมก็เลยมาอธิบายคุณแม่ว่าสิทธิต่างๆที่คุณแม่เนี่ยที่พลาดไปมีอะไรบ้างนะฮะก็คุณแม่ก็เลยมาปรึกษาว่าขั้นตอนในส่วนของคดีความเป็นยังไงในส่วนของคดีคุณแม่ผลคดีเป็นยังไงก็ได้มีการพูดคุยได้มีการพูดคุยทำให้ได้อธิบายคุณแม่ทำให้เข้าใจในกระบวนการของในการกระบวนพิจารณาของศาลมากขึ้นนะครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงว่าอย่างคดีนี้ฟ้องเข้าไปในศาลชั้นต้นเนี่ยฟ้องในเรื่องอะไรคือคดีนี้นะครับพนักงานอัยการเนี่ยฟ้องข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนแล้วกระสุนปืนนะครับซึ่งในชั้นสอบสวนเนี่ยจำเลยนะครับจำเลยนะให้การรับสารภาพนะครับจำเลยให้การรับสารภาพทีนี้คำรับสารภาพในชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นพยานหลักฐานชนิดนึงนะฮะที่จะรับฟังได้ว่า1จำเลยเป็นผู้ลงมือกระทำความผิดละทีนี้พอในชั้นศาลมาเนี่ยจำเลยกลับคำให้การเปลี่ยนจากคำรับสารภาพเป็นชั้นเป็นปฏิเสธนะครับทีนี้เมื่อปฏิเสธในกระบวนการของศาลเนี่ยก็คือต้องมีการสืบพยานกันว่าจำเลยกระทำความผิดจริงหรือไม่เอาพยานหลักฐานของโจทก์มาชั่งน้ำหนักนะครับทีนี้ในคดีเนี่ยก็คือมีพนักงานอัยการเป็นคนดำเนินคดีอยู่แล้วในฐานะของทนายความของรัฐนะครับดำเนินคดีทีนี้ในส่วนของคุณแม่เองเนี่ยก็ในวันที่ในกระบวนการของศาลคุณแม่ก็ได้ไปแถลงขอต่อศาลขอให้มีการชดใช้ค่าเสียหายศาลก็ตั้งทนายความขอแรงเพื่อ
เรียกค่าเสียหายทดแทนในคดีอาญาตามกฎหมายซึ่งคุณแม่ก็ได้ขอไปแต่สิ่งที่คุณแม่พลาดไปอย่างนึงก็คือว่าคุณแม่ไม่ได้ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการนะครับถ้าเข้าไปเป็นโจทก์ร่วมประโยชน์ที่คุณแม่ประโยชน์ที่คุณแม่จะได้1คือการที่มีทนายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการเนี่ยนะครับต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นก่อนที่ศาลชั้นต้นจะตัดสินนะครับประโยชน์ที่ได้คือคุณแม่มีสิทธิ์ถามค้านเสนอข้อเท็จจริงใดๆเพิ่มเติมจากที่พนักงานอัยการมีอยู่แล้วปรากฏในสำนวนได้แล้วก็ใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ฎีกาได้หากไม่พอใจคำตัดสินนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเมื่อบางทีเนี่ยพนักงานอัยการเสนอข้อเท็จจริงให้ศาลทราบแต่อาจจะไม่ครบถ้วนขาดตัวบกพร่องในประเด็นใดบ้างทนายความที่เป็นโจทก์ร่วมเนี่ยในฐานะโจทก์ร่วมของคุณแม่เนี่ยก็สามารถที่จะถามค้านหรือเสนอข้อเท็จจริงเนี่ยเพื่อให้เติมเต็มสิ่งข้อเท็จจริงที่ขาดหายไปได้ช่วยกันเสนอข้อเท็จจริงช่วยกันเสนอข้อเท็จจริงแต่ทำงานร่วมกันครับนิดนึงว่าอย่างผู้ต้องหาเขาให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนศาลฟังแต่ว่าต้องไปชั่งน้ำหนักกับพยานหลักฐานถูกต้องครับน้ำหนักมันน้อยกว่าพยานหลักฐานที่จะสืบพยานกันเหรอครับคือประเด็นนี้นะต้องขอรำเรียนอย่างนี้พยานบุคคลในคดีนี้จะได้ผมดูเอกสารแล้วเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของทางผู้เสียหายนะผู้ตายนะครับคือมีน้องนะฮะมีแม่แล้วมีพนักงานสอบสวนเพื่อนนะฮะทั้งหมด5ปากนะฮะส่วนกลุ่มของผู้จำเลยกลุ่มผู้ทำความผิดก็คือกลุ่มเพื่อนอีก10คนนะฮะกรณีนี้พนักงานสอบสวนได้สอบข้อเท็จจริงไว้ทุกปากนะครับพนักงานสอบสวนสอบข้อเท็จจริงไว้ทุกปากและเขาให้การในลักษณะว่าไม่ได้เป็นคนยืนยันนะไม่ได้เห็นในขณะว่าจำเลยกระทำลงมือกระทำความผิดไม่เห็นคือพูดง่ายๆคือไม่มีประจักษ์พยานยืนยันเห็นนะฮะแต่ว่ามันจะมีข้อเท็จจริงอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งกลุ่มของจำเลยเนี่ยได้ให้ไว้กับพนักงานสอบสวนนั่นก็คือว่ามีข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่าทราบว่ามีคู่อริขับรถผ่านมานะครับหนึ่งละสองเห็นจำเลยเนี่ยวิ่งขึ้นไปชั้นสองหลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังมาจากชั้นสองหนึ่งนัดหลังจากนั้นเห็นจำเลยเนี่ยถือปืนลงมาชั้นล่างนะครับข้อเท็จจริงเหล่านี้เนี่ยพยานทุกคนแม้จะไม่ได้ให้การว่าเห็นจำเลยเป็นคนยิงแต่พฤติการในนี้เนี่ยเห็นก่อนและหลังคือมันสอดคล้องไปในทางเดียวกันมันสอดคล้องไปในทางเดียวกันว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจำเลยเป็นคนลงมือกระทำความผิดนะครับเพียงแต่ว่าพยานหลักฐานเหล่านี้เนี่ยอาจจะพนักงานในการอาจจะตามตัวมาไม่ได้หรืออาจจะหนีไปนะครับพยานบุคคลในกลุ่มของจำเลยเนี่ยที่ลงมือกระทำความผิดเนี่ยประมาณ 4-5 คนเนี่ยจึงไม่ได้ถูกขึ้นมาเบิกความบนศาลทำให้ไม่มีประจักษ์พยานทำให้ไม่มีพยานเหล่านี้ขึ้นเบิกความบนศาลเพราะฉะนั้นศาลก็จึงมีแต่คำพยานของฝ่ายของทางโจทก็คือฝ่ายผู้เสียหายซึ่งฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนมีอะไรบ้าง1มันมืดมองไม่เห็นแสงไฟมีจากข้อต่อสู้แล้วแสงไฟมีจากแค่รถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นระยะทางห่างร้อยกว่าเมตรนะฮะทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่าใครเป็นคนยิงนะฮะยิงมาจากทราบแต่ว่าผ่านบ้านหลังนี้ทราบเราเห็นคนเขากินเหล้าอยู่10กว่าคนนะฮะนั่นแหละคือมันมีแต่ข้อได้จริงแล้วก็ไม่มีใครยืนยันได้ว่าใครเป็นคนลงมือกระทำความผิดนะครับดังนั้นพยานหลักฐานที่มันขาดหายไปเนี่ยมันจึงทำให้ศาลเนี่ยมาชั่งน้ำหนักดูแล้วจึงไม่น่าเชื่อว่าจำเลยจะลงมือกระทำความผิดจริงในคดีนี้จึงยกฟ้องในข้อหาฆ่าคนตายนี่คือคำพิพากษาที่ออกมาแล้วจากศาลชั้นต้นยกฟ้องในข้อหาฆ่าคนตายและกรณีการพกพาอาวุธปืนก็ศาลลงโทษในประเด็นนี้เพราะว่าจำเลยรับสารภาพในข้อหาว่าพกพาอาวุธปืนนะแล้วเครื่องกระสุนปืนแล้วก็เห็นว่าจำเลยอายุ18ปีครับก็รอลงอาญา2ปีครับกรณีนี้ก็คืออัยการก็ได้อุทธรณ์ในประเด็นว่า1จำเลยให้การรับสารภาพไปแล้วนะครับคำให้การสารภาพในชั้นสอบสวนไปแล้วแล้วก็อุทธรณ์ในประเด็นนี้ขึ้นสู่ศาลขอให้ศาลกลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำเลยประเด็นนี้อัยการก็ได้อุทธรณ์ไปแล้วเรื่องนี้ทนายมองว่าถ้าเกิดในชั้นพนักงานสอบสวนมีส่วนไหนที่มันดูจะไม่สมบูรณ์หรือว่าอาจจะหลุดไปมั้ยคือในมุมมองของผมนะในมุมของการเตรียมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนค่อนข้างสมบูรณ์พยานหลักฐานต่างๆเรียกสอบเกือบทุกปากนะครับการตรวจอาวุธปืนได้ตรวจแต่มันจะมีอยู่ประเด็นนึงคือเรื่องของ DNA แต่ DNA นั้นเนี่ยดุลพินิจของพนักงานสอบสวนแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันผมคงไม่ก้าวล่วงว่าคดีนี้ต้องตรวจคดีนี้ไม่ตรวจเพราะว่าแต่ละบางคดีอาจจะไม่ตรวจแต่มีพยานหลักฐานอื่นที่เชื่อมโยงได้ว่าจำเลยลงมือกระทำความผิดก็ไม่จำเป็นต้องตรวจก็ได้นะฮะกรณีเนี้ยมีหลักฐานมีประจักษ์พยานไม่มีประจักษ์พยานแต่ว่ามีพยานแวดล้อมเขาเรียกว่าภาษากฎหมายเขาเรียกว่าพยานแวดล้อมกรณีที่สามารถเชื่อมโยงและน่าเชื่อได้ว่าจำเลยลงมือกระทำผิดนั่นคือกลุ่มของผู้
ลงมือเองนั่นคือเพื่อนของจำเลยนั่นแหละที่ไปที่ให้การกับพนักงานสอบสวนตั้งแต่แรกใกล้ชิดกับเหตุการณ์นั่นก็คือวันที่22เหตุเกิดวันที่20ให้การวันที่22นะฮะว่าเป็นคนที่เห็นจำเลยขึ้นไปบนชั้น2เสียงปืนยิง1นัดครับครับถือเห็นจำเลยถือปืนลูกซองยาวลงมาเพราะจริงแล้วเนี่ยถ้าข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยปรากฏที่ชั้นศาลนะครับแน่นอนว่าศาลจะต้องนำพยานแวดล้อมกรณีเหล่านี้มาเป็นมาเชื่อมโยงมาชั่งน้ำหนักเชื่อมโยงและลงโทษจำเลยได้แต่เนื่องจากข้อเท็จจริงเหล่านี้มันไม่ปรากฏอยู่ไม่มีการขึ้นไปบนชั้นศาลของพยานในส่วนของฝ่ายจำเลยนั่นเองนี่คือเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดความผิดพลาดอะไรยังไงไม่ทราบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันบ้างดีกว่านะคะก็ดูแลคดีนี้โดยตรงเลยนะคะท่านสารวัตรสอบสวนสภ.ขานุวรรักษ์บุรีนะคะพันตำรวจโทประเวศอินทนีในสายสวัสดีค่ะท่านประเวศคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสนีรัตน์พัฒนพลครับผมค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวอนิสูตรนะคะก็ปีกว่าๆแล้วขออนุญาตถามท่านประเวศว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์วันที่20เมษายนเนี่ยเวลาสักประมาณ2ทุ่มกว่าๆเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์ยิงกันเสียชีวิตถูกไหมคะแล้วก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อไหร่คะก็ไปที่เกิดเหตุเลยครับผมแจ้งผู้บังคับชาแล้วก็ไปที่เกิดเหตุเลยวันนั้นเลยเหรอคะครับวันนั้นคืนนั้นเลยครับคืนนั้นเลยไปแล้วไปเจออะไรยังไงบ้างคะกลุ่มที่นั่งทานเหล้ากันอยู่10กว่าคนนั้นยังอยู่ไหมฮะอ๋อไม่มีอยู่แล้วครับผมไปไหนล่ะคะเขาหนีกลับกันหมดแล้วเพราะว่าเราไปนี่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยครับไปประมาณกี่โมงคะช่วงนั้นเราไปสาตอนเกิดเหตุมัน2ทุ่มประมาณ2ทุ่มครึ่งเนี่ยพอเรารู้ได้รับแจ้งเหตุนั้นน่ะดูที่โรงพยาบาลคนเจ็บแล้วเราก็ไปที่เกิดเหตุเลยก็คือน่าจะดึกเลยใช่มั้ยฮะครับผมครับไปทำอะไรยังไงบ้างคะขออนุญาตถามนิดนึงค่ะไปตรวจที่เกิดเหตุว่าที่เกิดเหตุมีอะไรบ้างครับตรงไหนอะไรนะครับครับพยานหลักฐานที่รวบรวมได้วันนั้นเป็นยังไงบ้างครับท่านประเวศก็รวบรวมพยานฐานแล้วก็เจอแต่กองเลือดกับรถเครื่องแล้วก็มีขวดเหล้าอะไรเนี่ยนอกนั้นเราไม่พบอะไรเลยนะครับกระสุนปลอกกระสุนอะไรอย่างนี้ไม่เจอครับท่านประเวศครับปลอกกระสุนนี่เราไม่ทราบว่าตอนนั้นเรายังไม่ทราบว่าใช้ปืนอะไรยิงและยิงจากที่ไหนเรายังไม่ทราบครับอ๋อแสดงว่าไม่ได้มีการเข้าไปตรวจค้นในบ้านถูกต้องไหมครับยังไม่มีการตรวจค้นตอนนั้นครับผมครับอ๋อไม่ตรวจค้นในบ้านแล้วรถปลอกกระสุนนี่ไม่มีเลยใช่ไหมฮะปลอกกระสุนนี่เราไม่ทราบว่าเขาเอาใช้อะไรยิงที่ไหนเราไม่ทราบเพราะสอบปากคำเพื่อนเพื่อนที่ไปด้วยเขาก็ไม่รู้เขายิงที่ไหนมายังไงเขาไม่ทราบเลยก็เจอแค่กองเลือดเจอรถจักรยานยนต์ล้มแค่นั้นเองใช่ไหมคะครับผมครับครับแล้วตอนนั้นไปสอบปากคำกลุ่มผู้เสียหายที่ไหนเมื่อไหร่วันไหนครับท่านประเวศกลุ่มผู้เสียหายใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อนๆของผู้ตายครับเพื่อนของผู้ตายก็อยู่ที่โรงพยาบาลครับผมตอนนั้นไปที่โรงพยาบาลหมอกำลังปั๊มหัวใจอยู่นะครับก็มีเพื่อนเขาก็มานะครับเขาก็รีเฟอร์ส่งไปที่กำแพงค่ะที่นี้ไอตอนผ่าชันสูตรเนี่ยมันก็เจอกระสุนที่ขมับถูกไหมฮะ1นัดมีการเอาลูกกระสุนนั้นไปเปรียบเทียบกับตัวปืนหลังจากที่ทางผู้ที่ยิงเนี่ยสารภาพตอนแรกบอกว่าตัวเองเป็นคนทำแล้วก็เอาปืนกระบอกนั้นเห็นบอกว่าไปเจอฝังกลบดินอยู่หลังบ้านอันนี้ใช่ไหมฮะนี่ข้อมูลนี่ถูกไหมฮะครับใช่ครับใช่ใครเขาเป็นคนบอกเองเลยเหรอคะทางด้านของผู้ยิงตอนแรกที่บอกว่าเป็นคนยิงเนี่ยผู้ต้องสงสัยเนี่ยบอกว่าตัวเองยิงแล้วไปเอาปืนไปฝังไว้หลังบ้านเหรอคะใช่เขารับสารภาพกับชุดสืบสวนหมดแล้วว่าเขาเป็นคนยิงแล้วเอาปืนไปให้ใครเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนเขาก็พาไปเอาปืนมาแล้วก็มาที่โรงพักครับแล้วตรวจปืนกระบอกนั้นกับลูกกระสุนที่อยู่ในขมับของผู้ตายเป็นยังไงคะตรวจเพราะว่าผู้ตายพอไปรักษาที่โรงพยาบาลกำแพงเสร็จแล้วก็เขาเสียชีวิตเลยก็ให้หมอพาเอาหัวกระสุนออกมาแล้วก็รู้ว่ามันเป็นลูกไม่ใช่ลูกโดดหมายความว่ามันเป็นลูกซองตรงกับที่ปืนที่เราผู้ต้องหาเขารับสารภาพตรงกันครับตรงกันก็ดูก็สอดคล้องก็สอดคล้องทุกอย่างคือตรงกันลูกกระสุนปืนอันนี้มันมาจากกระบอกปืนกระบอกนี้ถูกไหมฮะตรงกันทุกอย่างครับ DNA มีการตรวจไหมคะตรวจ DNA จากไหนเราไม่ได้ตรวจ DNA นะครับผมไม่มีใช่ไหมคะครับผมครับแล้วจริงๆเราต้องมีการตรวจไหมคะที่ลูกซองปืนใช่ไหมครับอะไรนะคะที่ปืนใช่ค่ะที่ปืนนี่เขาคนเขาให้น้าชายเขาจับไปแล้วไปซ่อนไปฝังดินไว้ครับผมอ๋อให้น้าชายไปซ่อนไว้ครับแล้วหมายถึงว่าดินไว้เราเข้ามาขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ตรวจดีเลยนะครับอ๋อคือเราไม่ได้ตรวจดีเอ็นเอเพราะว่าทางน้าชายเขาก็ยอมรับสารภาพว่าเขาเป็นคนเอาปืนไปฝังเองก็เลยไม่ได้ตรวจดีเอ็นเอส่วนผู้ต้องหายอมรับสารภาพแล้วนี่ครับว่าของเขาปืนของเขา
ก็ไม่จำเป็นต้องตรวจ DNA แล้วถูกไหมคะเพราะสารภาพไปแล้วส่วนแก๊งเพื่อนที่เหลือที่นั่งอยู่ด้วยกันก็ไม่จำเป็นต้องตรวจ DNA ถูกไหมคะแก๊งที่อยู่พอช่วงนั้นเขายังไม่รู้ว่ามีใครอยู่เลยเรามารู้จากผู้สั่งผู้เสียหายที่ว่ามีใครบ้างใครบ้างอะค่ะค่ะแต่สอบโทษนะคะได้มีการสอบปากคำทั้งฝั่งผู้เสียหายแล้วก็ฝั่งที่เป็นผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วสอบหมดครับผมครับค่ะทีนี้มีการส่งฟ้องส่งสำนวนต่อพนักงานอัยการแล้วพนักงานอัยการส่งฟ้องเหรอครับท่านครับครับครับตรงนี้เราดูว่าสำนวนที่รวบรวมมานี้มีความรัดกุมเพียงพอแล้วหรือยังไงครับตอนนั้นถึงได้ส่งต่อครับครับเพราะว่าเรารวบรวมพยานหลักฐานแล้วครบแล้วเราก็เลยส่งให้พนักงานอัยการนะครับผมครับค่ะและได้มีการแจ้งสิทธิ์กับผู้เสียหายอะไรงี้ไหมครับเรื่องของการขอเข้าไปโจทย์ร่วมอะไรงี้ได้มีการพูดคุยกับทางผู้เสียหายบ้างไหมครับท่านประเวศครับเรื่องสิทธิ์ของผู้เสียหายเราแจ้งแล้วแจ้งในสำนวนอยู่แล้วว่ามีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับปกติสิทธิ์พวกนี้คือผู้เสียหายต้องอ่านเองหรือว่าเจ้าหน้าที่จะช่วยแจ้งหรือว่ายังไงครับปกติแล้วเขาต้องอ่านเขาต้องเซ็นอยู่แล้วนะครับเขาเซ็นในสำนวนอยู่แล้วว่าเขามีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับผมในสำนวนนะครับผมท่านประเวศค่ะนายวิทยาเนี่ยที่ตอนแรกรับสารภาพใช่ไหมคะว่าเป็นคนทำเมื่อกี้ท่านก็พูดว่าสารภาพแต่สุดท้ายมีการกลับคำให้การในชั้นศาลโดยบอกว่าถูกบีบบังคับจากเจ้าหน้าที่อันนี้ข้อเท็จจริงเป็นไงคะในชั้นศาลเราไม่ทราบว่าเขาปฏิเสธในชั้นศาลนะแต่ชั้นพนักงานสอบสวนนี่เขารับสารภาพหมดเขาไปนำชี้ไปทำอะไรหมดแล้วซึ่งตำรวจก็ต้องทำตามนั้นว่าเขาเป็นคนทำแน่ๆแหละแต่พอชั้นศาลเขากลับคำให้การอันนี้ครับผมอันนี้ถ้าค่ะสิทธิ์ของผู้ต้องหาเขาจะปฏิเสธตรงนั้นไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามีการบีบบังคับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมคะอ๋อไม่มีครับเพราะมีทั้งชาวบ้านทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่อะไรเข้ามาหมดครับค่ะญาติพี่น้องเข้ามาหมดตอนที่เข้ามาที่โรงพักนะครับผมท่านมองว่าคดีนี้โปร่งใสใช่ไหมคะครับไม่ได้มีนอกมีในไม่ได้มีอะไรดูแล้วก็ปกติใช่ไหมคะครับไม่มีอะไรเพราะว่าเราดูรายละเอียดแล้วมันรับสภาพแล้วเราตรวจที่เกิดเหตุแล้วตรวจทั้งพยานหลักฐานทุกอย่างแล้วมันตรงกันหมดครับคือถ้าทุกอย่างมันตรงในวิทยาเป็นคนทำแต่กลับคำให้การในชั้นศาลถูกไหมครับกลับคำให้การในชั้นศาลทีนี้จะถามว่าทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยคือดูแลหลักฐานทุกอย่างคือคนนี้ทำแต่กลับคำให้การในชั้นศาลมันทางเจ้าหน้าที่สามารถที่จะเอาผิดหรือว่าอะไรยังได้ไหมคะมีกับคำที่ไหนครับผมผู้ต้องหาหรือว่าพยานครับผู้ต้องหาค่ะอ๋อผู้ต้องหานั่นเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอยู่แล้วนี่ครับผมเขาใช้การยังไงก็ได้คดีนี้คือปิดคดีแล้วใช่ไหมคะครับผมขออนุญาตเดี๋ยวท่านประเวศนึงอยากให้คุณแม่มีอะไรอยากจะคุยกับท่านประเวศอยู่เหมือนกันอยากจะยังไงคะเชิญค่ะครับได้ครับก็ปิดคดีสวัสดีค่ะท่านคะหนูอยากจะขอทราบว่าลูกกระสุนปืนกับขม่าวปืนทำไมไม่ท้าพิสูจน์ได้ไวหรือช้าล่ะคะลูกกระสุนปืนกับขม่าวปืนใช่ค่ะเพราะว่าลูกชายของผู้เสียหายเนี่ยก็ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรนะครับค่ะผมจะไปตรวจยังไงครับเพราะหมอก็ต้องรักษาไม่เพราะว่าในชั้นศาลนี่เขารวบรวมมาแล้วเขาบอกไม่ตรวจสอบไม่ได้หนูก็ระแคงใจจังเลยค่ะท่านตรวจสอบเป็นเพราะเหตุไรตรวจสอบลูกกระสุนปืนกับขม่าวปืนไม่ได้หรอคะคือศาลเขาบอกว่าตรวจสอบไม่ได้ใช่ค่ะว่าช้าหรือเร็วอย่างเงี้ยค่ะตรวจที่ท่านประเวศครับอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของขม่าวปืนในมือของนายวิทยาหรือเปล่าที่มีการได้ตรวจสอบบ้างไหมหรือว่าระยะเวลาที่มันจะตรวจสอบได้คือเมื่อไหร่ระยะเวลามันเกินหกชั่วโมงแล้วครับเพราะว่ามันผู้มีชีวิตเนี่ยเราตรวจหกชั่วโมงแล้วตรวจพบแต่นี่เขาเกินหกชั่วโมงแล้วที่เราไปพบตัวเขาเนี่ยเป็นข้อจำกัดเรื่องของเวลาที่มีการสืบสวนสอบสวนไปแล้วมันไม่ทันหกชั่วโมงค่ะแล้วก็หนูขออนุญาตสักหน่อยได้ไหมคะท่านแล้วอย่างลูกกระสุนปืนกับปืนเนี่ยอันเดียวกันไหมคะท่านลูกกระสุนปืนมันเป็นลูกปลายของลูกซองนะครับผมพอตรวจที่นู่นแล้วเป็นลูกปลายของลูกซองนะครับแล้วผู้ที่เราไปยึดปืนได้ก็คือปืนลูกซองนะครับแต่ศาลเขาตัดสินว่าไม่สามารถตรวจสอบได้ค่ะว่าช้าหรือเร็วที่ยิงมาเนี่ยค่ะโอ้ไม่ทราบที่เขาว่าช้าหรือเร็วหมายความว่าศาลท่านตัดสินว่าช้าหรือเร็วนี่หมายความว่ายังไงก็ยิงมานานเท่าไหร่แล้วคะท่านถ้าไม่สามารถตรวจสอบได้ค่ะ
อ๋อตรงที่ปืนใช่ไหมครับผมใช่ค่ะเพราะเราก็ให้ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานเขาตรวจแล้วเขาว่ามีความเห็นของเขาเพราะในส่วนของพนักสวนนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าในส่วนของพิสูจน์หลักฐานเขาเป็นคนตรวจนะครับ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 ท่านประเวศครับพอดีมันเป็นขั้นตอนในชั้นของพนักงานสอบสวนกับในชั้นศาลเพราะรายละเอียดมันจะมีในส่วนที่พิจารณาต่างส่วนกันนะครับแต่ว่าในชั้นของพนักงานสอบสวนท่านประเวศก็ทำงานทำหน้าที่ของท่านละแล้วก็มีกองพิสูจน์หลักฐานก็ปฏิบัติหน้าที่ของท่านแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณท่านประเวศนะครับค่ะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับพันตรวจโทประเวศอินทนีนะครับสารวัตรสอบสวนสภ.ขานุวรลักษณ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรก็ชี้แจงถึงกรณีการสอบสวนในชั้นสอบสวนนี้ต้องถามคุณทนายเนาะเพราะว่าอย่างกรณีแบบเนี้ยเอ๊ะแปลกตรงที่ว่าคนฟังอาจจะรู้สึกแปลกว่าเอ๊ะปืนก็ตรงกับที่นายวิทยาบอกว่าเสร็จแล้วเอาไปไว้ตรงไหนไปตรงไหนกระสุนเองพิสูจน์ออกมาก็มาจากปืนกระบอกเดียวกันเอ๊ะมันไม่ชัดพอเหรอคือต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับ คือการชั่งน้ำหนักของพยานหลักฐานต่างๆของศาลเนี่ยเป็นดุลพินิจของแต่ละท่านขออนุญาตผมไม่ก้าวล่วงขนาดนั้นแต่อย่างนี้คือคดีเนี่ยมันมีตามรายงานพิสูจน์หลักฐานเนี่ยบอกว่ามีการยิงจริงแต่ว่าเป็นการยิงมานานแล้วนะครับมีการยิงจริงนะครับมีการยิงมานานแล้วนะหมายความยิงมานานแล้วหมายความว่าปืนกระบอกนี้ถูกยิงถูกใช้ครั้งล่าสุดเนี่ยนานมาแล้วนานมาแล้วอันนี้มีการระบุเวลาเลยไหมว่าไม่ใช่วันเกิดเหตุแน่ๆนานกว่านั้นเขาไม่ระบุวันแต่บอกว่ามีการยิงมานานแล้วจะระบุแค่นี้นะครับคือทางกองพิสูจน์หลักฐานเขาจะระบุมาแค่นี้ยิงมาเพิ่งยิงมาหรือเพิ่งใช้งานมาหรือยิงมานานแล้วมันก็เลยมีความไม่ชัดเจนใช่แต่อันนั้นก็คือกรณีนี้ที่ทางท่านประเวศบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเนื่องจากจำเลยเนี่ยยึดปืนได้ที่จำเลยรับเนี่ยว่าเป็นคนยิงนะครับลูกปลายที่เกิดจากกระสุนของลูกซองเกิดจากกระสุนของลูกซองเพราะฉะนั้นหลักฐานตัวนี้มันจึงเชื่อมโยงกันละว่าเป็นปืนที่กระบอกที่จำเลยยิงครับแต่ประเด็นก็คือว่าพอขึ้นสู่ศาลปุ๊บเนี่ยศาลนำประเด็นนี้มาเป็นเหตุหนึ่งในของศาลว่าไม่น่าคือยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าปืนตัวนี้มันถูกยิงถูกใช้ในวันเกิดเหตุหรือไม่แม้จะเป็นปืนที่แม้ลูกปลายจะตรงกันกับปืนนะครับก็ยังมีข้อสงสัยอยู่เพราะว่ามันขัดกับทางเอกสารรายงานการสืบสวนเป็นกองพิสูจน์หลักฐานที่มันปรากฏออกมาแต่ประเด็นนี้มันมีอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่สำคัญเลยก็อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนั่นก็คือว่ามันมีคำให้การในส่วนอื่นๆซึ่งถ้าเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานแล้วมีประจักษ์พยานหรือเรามีข้อเท็จจริงอื่นที่เชื่อได้ว่าจำเลยลงมือกระทำความผิดเนี่ยส่งเรื่องให้พนักงานในการพนักงานส่งฟ้องตามข้อหาที่พนักงานสอบสวนแจ้งได้อยู่แล้วอย่างกรณีเนี่ยกลุ่มของตัวพยานในส่วนของกลุ่มของจำเลยเนี่ยสำคัญมากครับครับเพราะว่าเป็นคนที่มันเป็นเชื่อมโยงก็เรียกว่าเป็นพยานแวดล้อมกรณีที่สามารถที่จะเชื่อมได้ว่าคนลงมือไม่ใช่ใครนอกจากตัวจำเลยประกอบกับจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนนะจำเลยกล่าวอ้างในชั้นศาลในภายหลังว่าถูกซ้อมถูกบีบบังคับนะครับต้องถามว่าตัวจำเลยเคยไปร้องเรียนต่อหน่วยงานไหนหรือไม่ว่าถูกตัวเองถูกเจ้าพนักงานตำรวจซ้อมหรือเปล่าถูกร้องเรียนไปร้องเรียนต่อหน่วยงานไหมนะฮะแล้วข้อเท็จจริงเหล่านี้เนี่ยเคยให้การในชั้นสอบสวนไหมจำเลยไม่ได้ให้การในประเด็นเหล่านี้ไว้เลยเนี่ยเพราะนั้นคือจำเลยจะให้การอย่างไรก็ได้ในชั้นศาลนะครับนี่มุมมองของผมเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็คือว่าเมื่อพยานหลักฐานในส่วนของตัวเนี้ยไม่เคยปรากฏอยู่เลยได้เลยมาขับกรรมให้การในชั้นศาลศาลจึงเอาในเหตุตัวเนี้ยหนึ่งมาเป็นตัดสินก็คือยกฟ้องให้จำเลยไปในส่วนนึงอีกส่วนนึงก็คือเนื่องจากว่าพยานที่เชื่อมโยงขาดหายไปศาลเลยชั่งน้ำหนักว่าจำเลยเนี่ยไม่ได้ลงมือกระทำความผิดจึงมีข้อสงสัยตามกฎหมายถ้ามีข้อสงสัยต้องยกผลประโยชน์ให้จำเลยถูกต้องในส่วนของคดีอาญาถูกต้องครับนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเรื่องของข้อกฎหมายยังมีข้อซับซ้อนอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิ์ของผู้เสียหายในการที่จะขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการมีสิทธิ์อย่างไรนะครับต้องทำเมื่อไหร่พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับWe'll be right back.
คุณผู้ชมคะเรายังพูดคุยกับครอบครัวอนิสูตรนะคะหลังจากที่ลูกชายเองน้องตามถูกยิงนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเลยว่าใครเป็นคนยิงแต่อะไรก็ตามเนี่ยผู้ต้องสงสัยที่ตอนแรกมีการรับสารภาพว่าตัวเองเป็นคนยิงแล้วก็มีการกลับคำให้การในชั้นศาลสุดท้ายเนี่ยก็โดนข้อหาไปเรื่องของการพกพาอาวุธปืนก็รอลงโทษเนี่ยนะคะจำคุก2ปีแล้วก็มีเรื่องการเสียค่าปรับนะคะแล้วก็ค่าเยียวยาต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาคุยกับครอบครัวนี้ต่อนะคะคุณแม่พรทิพย์ค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้ก็คือทางนายวิทยาที่บอกมีการกลับคำให้การไปนะคะแล้วก็โทษตอนนี้คือในเรื่องของข้อหาที่โดนคือเรื่องของการพกพาอาวุธปืนซึ่งเจ้าตัวยอมรับก็รอเรื่องของการจำคุก2ปีมีการจ่ายค่าปรับให้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่คะคุณแม่มีการให้คุณแม่ด้วยไม่เลยค่ะไม่เคยมีความรับผิดชอบอะไรตรงไหนเลยอ้าวเหรอคะไม่มีเลยค่ะตอนที่ลูกหนูเสียอะไรไม่มีการที่จะมาเยียวยาอะไรไม่มีการเลยค่ะไม่มีเลยแม้สักบาทเดียวทุกวันนี้นายวิทยาก็ยังใช้ชีวิตปกติใช่ค่ะก็ไม่ได้อะไรไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีการมาช่วยเหลือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยค่ะแล้วที่คุณแม่บอกว่ามีการได้เงินอันนั้นเป็นเงินส่วนไหนคะที่ได้มาเงินส่วนของยุติธรรมค่ะกระทรวงยุติธรรมค่ะให้มาค่ะแต่ยังไม่ได้เลยนะคะเป็นเงินเท่าไหร่คะ1,400,000ค่ะอันนี้เป็นเงินในส่วนค่าอะไรคะค่าอุปการะแล้วค่าจัดงานศพแล้วค่าอย่างอื่นนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆอันนี้เรียนถามคุณแม่ว่าขอมาได้ยังไงคือไปกับชั้นศาลหรือว่าร้องเรียนไปที่กระทรวงยุติธรรมหรือว่าไงครับอ๋อไปร้องเรียนกับยุติธรรมค่ะอ๋อไปร้องกระทรวงยุติธรรมก็แสนกับอีก400บาทค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ยังค่ะแต่เห็นว่าในการฟ้องคดีนั้นมีการฟ้องร้องได้ค่าเสียหายไปก่อนแล้วทั้งแสนฟ้องเรียกไปเท่าไหร่ครับล้านทั้งหมด1,600,000ค่ะแต่ว่าทั้งหมดก็คือไม่ได้ยังไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เพราะว่าเค้าศาลเค้ายกฟ้องเนาะต้องทำความเข้าใจคุณผู้ชมตรงนี้ด้วยเพราะศาลยกฟ้องว่าจำเลยไม่มีความผิดในส่วนของค่าเสียหายที่เรียกร้องไปก็เลยไม่ได้เดี๋ยวให้ทนายประดิษฐ์ขยายความนิดนึงเงินแสนกว่าบาทคุณแม่บอกว่าได้มาจากทางกระทรวงยุติธรรมตรงนี้มันเป็นเงินในส่วนไหนที่มีสิทธิ์ได้รับเพราะอะไรครับครับคือขอนำเรียนอย่างนี้นะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อถูกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญานะครับอาจจะถูกทำร้ายร่างกายหรือว่าจะถูกทำให้ตายอะไรเงี้ยฮะอันนี้กรณีมีแม่ลูกชายของคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตสิทธิอย่างหนึ่งก็คือไปขอเงินนะฮะไปขอนะฮะไปยื่นคำร้องขอต่อกระทรวงยุติธรรมก็คือเป็นค่าขาดรายประการเลี้ยงดูค่าปรุงศพค่าจะจ่ายต่างๆเนี่ยโดยปกติแล้วก็จะมีก็จะได้อยู่ประมาณ 100,000 นะฮะอันนี้คุณแม่ได้มาคือ 100,000 กับ400นะครับเงินตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่เงินที่รัฐเยียวยาให้ในเบื้องต้นนะฮะจะไม่เกี่ยวกับที่จำเลยเขาชดใช้ให้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเป็นเงินที่เหมือนรัฐช่วยเหลือเป็นสิทธิ์เลยฮะเป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายที่ทุกคดีสามารถที่จะขอได้ได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงนะครับคุณแม่ก็คือได้มามีคำสั่งให้คุณแม่ละก็คือเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปี59สั่งตั้งแต่2กุมภาพันธ์ปี59แต่ถามคุณแม่แล้วก็คือบอกปัจจุบันนี้ก็ยังรออยู่ก็คาดว่าอนาคตก็คือคงได้รับเงินในส่วนกันใช่ครับส่วนอีกประเด็นนึงก็คือล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทคุณแม่พูดถึงล้านหกเนี่ยเป็นค่าเสียหายในทางแพ่งที่ทางตามกฎหมายแล้วเนี่ยคุณแม่เนี่ยสามารถขอเข้าไปในคดีอาญาได้นะครับตามมาตรา44(2) นะครับวรรค2ครับขอไปแล้วเนี่ยถามว่ากรณีเนี่ยคุณแม่ที่แถลงต่อศาลนั่นก็คือขอว่าเป็นผู้ยากไร้ศาลเห็นว่าเป็นผู้ยากไร้ก็ตั้งทนายความขอแรงให้ทนายความขอแรงก็มีคำขอในส่วนของตัวนี้ไปนะฮะว่าขอเงินอยู่ประมาณ1ขอค่าเสียหายในคดีอาญานะครับประมาณ1ล้านกว่าบาทนะครับก็มีเงินในส่วนของตัวนี้เนี่ยถามว่าจะได้ตอนไหนจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าจำเลยลงมือกระทำความผิดศาลพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดจริงหรือไม่ถ้าเกิดว่าศาลพิพากษาว่าจำเลยเป็นผู้ลงมือกระทำความผิดลงโทษจำเลยศาลก็จะมีคำสั่งในส่วนของค่าเสียหายในส่วนเท่านี้ด้วยนะครับจำนวน1ล้านแต่อาจจะดุลพินิจของศาลอาจจะให้1ล้านหรือว่าอาจจะไม่ถึงไม่เต็ม1ล้าน6ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าสืบพิสูจน์บนศาลเนี่ยค่าเสียหายมากน้อยเพียงใดแต่ว่าเวลาเราตั้งไปสมมติคดีนี้ตั้งไปล้าน6ครับเรามีหลักเกณฑ์ในการคิดยังไงว่ามันคือเงิน1,600,000ใครเป็นคนตั้งก็คือเป็นดุลพินิจของศาลครับกับประกอบกับระหว่างที่มีชีวิตอยู่เนี่ยถามว่าน้องเนี่ยในการสืบพิสูจน์บนศาลนะฮะลักษณะก็คือคำนวณเป็นคำนวณคร่าวๆอย่างสมมติว่าคุณน้องเนี่ยน้องตามนะฮะมีรายได้ต่อเดือนเดือนละ 8,000 สมมตินะครับ8,000ครับ1,000เนี่ยรายได้ต่อเดือนปีนึงเท่ากับรายได้เท่าไหร่ครับ128
คูณ64,000สมมุติว่าน้องมีรายได้ต่อปีนะ64,000สมมุตินะครับน้องมีอายุตอนนี้21สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาไปได้นะอีก30ปี40ปีก็คูณไปเป็นเกณฑ์ลักษณะเนี่ยสืบพิสูจน์บนศาลนะครับแล้วก็ก็มีภาระลูกไหมมีค่าใช้จ่ายลูกอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องดูแลถ้าเกิดรายได้ตัวนี้หายไปใครรับผิดชอบรายจ่ายไอ้เขาไม่อยู่แล้วใครรับผิดชอบคุณแม่นี่คือความเดือดร้อนและค่าเยียวยาทางจิตใจนะฮะซึ่งมันประเมินเป็นตัวเงินไม่ได้ศาลก็จะเอาหลักส่วนเนี่ยมาเป็นเกณฑ์ล้านหกที่ขอไปเนี่ยในมุมมองผมถือว่าไม่มากนะครับกับชีวิตคนคนนึงในมุมมองผมถือว่าไม่มากคนคนนึงที่สูญเสียบุคคลเป็นที่รักไปบุคคลที่เพิ่งแต่งงานบุคคลที่มีลูกนะฮะกำลังมีลูกเล็กๆเนี่ยขวบเศษนะครับที่ต้องดูแลเนี่ยบอกว่าเงินในส่วนของตัวเนี้ยล้านนึงเนี่ยไหนจะดูลูกเขาอีกในภรรยาเขาอีกในครอบครัวเขาอีกเนี่ยผมว่า1ล้าน1 600,000 บาทเนี่ยถือว่าไม่ได้สูงไปเลยครับสำหรับชีวิตคนครอบครัวครอบครัวนึงถามเผื่อคดีอื่นถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยครับแล้วฝ่ายโจทก์เขาได้เงินเยียวยาไปสมมุติว่าล้าน6ครับแต่ว่าฝั่งจำเลยอุทธรณ์และอุทธรณ์ยกฟ้องล้าน6จะยังได้ไหมก็ล้าน6ใช่มั้ยฮะถ้าเกิดมีศาลอุทธรณ์กลับว่าไม่ใช่ล้าน6ก็ยังไม่ได้ครับนั้นแสดงว่าเงินนี้จะได้หรือไม่ได้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดจนกว่าคดีถึงที่สุดถ้าไม่อุทธรณ์ต่อจบที่ศาลชั้นต้นและผิดก็ได้ไปได้ไปครับตอนถึงที่สุดก่อนใช่ไหมคะทีนี้คดีนี้ตอนนี้ประเด็นคือที่เราคุยกันก่อนหน้านี้เรื่องของพยานฝั่งจำเลยเนี่ยนะคะที่มีการให้การในพนักงานชั้นสอบสวนไปแต่ว่าไม่ได้ขึ้นให้การในชั้นศาลตรงนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นอุทธรณ์ถูกต้องอยู่ในขั้นอุทธรณ์เราสามารถยังไงได้ไหมคะเอาพยานหรือหน่วยใครที่สามารถจะเอาพยานเนี่ยขึ้นไปในชั้นอุทธรณ์ได้ไหมโดยกระบวนการพิจารณาแล้วไม่ได้ครับไม่ได้แล้วเหรอใช่ครับคืออย่างนี้หน้าที่ของทั้งสองโจทก์และจำเลยพนักงานอัยการแล้วก็ฝ่ายทนายจำเลยนะเสนอข้อเท็จจริงทุกอย่างต่อศาลชั้นต้นมีพยานหลักฐานพยานเอกสารทั้งหมดเนี่ยก็เสนอไปต่อศาลชั้นต้นทั้งหมดศาลชั้นต้นก็มาชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานกระบวนการประเทศไทยใช้ระบบกล่าวหานะครับกล่าวหามาศาลก็ชั่งน้ำหนักว่าใครลงมือสงสัยไหมว่าจะเลยกระทำผิดจริงหรือไม่เมื่อสงสัยก็ปล่อยถ้าไม่สงสัยก็ลงโทษนะครับกระบวนการเป็นอย่างนี้ถามว่าเมื่อมีพยานอยู่แต่ไม่ได้นำเสนอมาถามว่าเสนอตอนหลังได้ไหมนะครับโดยกระบวนการแล้วคือไม่ได้คือถ้าเสนอต้องเสนอตั้งแต่แรกเสนอก็ต้องเสนอตั้งแต่แรกซึ่งก็เป็นหน้าที่ของถ้าเป็นหน้าที่ในส่วนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการที่จะขอศาลออกหมายเรียกมาแต่จริงๆแล้วคดีนี้ที่เราคุยกันทีแรกในส่วนของพยานฝั่งผู้ก่อเหตุผู้ต้องสงสัยคุณวิทยาเนี่ยถ้าเกิดเราได้คุยหรือว่าได้สืบได้ให้การมันจะเป็นตัวมัดผู้ต้องหาเหมือนกันซึ่งในชั้นสอบสวนมีแล้วก็มีสำนวนด้วยมีแต่ว่าไม่ได้ถูกนำขึ้นสู่ชั้นพิจารณานั่นแหละเขาสำนวนตัวนี้มันปรากฏอยู่แล้วในชั้นพิจารณาในส่วนของคำให้การของตัวจำเลยนะเพราะตัวจำเลยต้องไปเบิกความนะครับไปเบิกความในชั้นสอบสวนเนี่ยเขามีแม่ของเขามีทนายความร่วมรับฟังด้วยนะครับเขาให้การรับสารภาพว่าเขาเป็นผู้ลงมือกระทำความผิดแต่ว่ามากลับคำให้การในชั้นศาลเท่านั้นเองซึ่งเขามีสิทธิ์กลับคำมีสิทธิ์กลับคำโดยคำให้การจำเลยนะฮะจำเลยตามกฎหมายไทยเนี่ยคือจำเลยจะให้การอย่างไรก็ได้ให้การรับหรือปฏิเสธนะครับเป็นสิทธิ์แต่คำกับคำที่เขาให้ผลที่ฟังเนี่ยก็คือเหมือนกับทางเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนที่ตำรวจเหมือนบีบบังคับอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราสามารถที่จะยังไงคือถึงเอาคนไหนบีบบังคับเอามาสอบมาอะไรอย่างนี้มันทำได้ไหมคือโดยหลักแล้วถ้าเกิดว่าขึ้นกระบวนสู่ศาลเมื่อจำเลยเบิกความนะฮะจำเลยก็ต้องให้การถึงว่าถูกใครเป็นคนบีบบังคับอะไรต่างๆนะครับแล้วถามว่าคนที่บีบบังคับเนี่ยเขาระบุตัวได้ไหมแล้วเขาเคยไปร้องเรียนต่อหน่วยงานไหนหรือไม่อาจจะร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมหรือร้องเรียนหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมอะไรต่างๆว่าถูกเจ้าพนักงานคนไหนซ้อมถูกบีบบังคับให้รับสารภาพหรือเปล่าแต่ในข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่มีคือในชั้นสอบสวนเนี่ยที่ให้การรับสารภาพวันที่ให้การรับสารภาพนะฮะมีทนายความร่วมรับฟังอยู่ด้วยแล้วก็มีมารดาของเขาเองร่วมรับฟังอยู่ด้วยนะครับเมื่อกี้ก็ได้ยินจากทางพระเวทพระเวทบอกว่าญาติของทางจำเลยเนี่ยอยู่ในห้องพี่นาอยู่ในห้องสอบสวนร่วมอ่ะเต็มไปหมดเลยซึ่งมันก็ผมฟังแล้วก็คือมันก็เป็นไปไม่ได้ที่พนักงานสอบสวนที่จะไปบีบบังคับอะไรให้ต่างๆให้รับสารภาพนะก็ได้จริงมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วอย่างนี้ยังไงคดีนี้หลังจากนี้จะไงซึ่งคุณแม่ตอนนี้ยังทุกข์ใจนะคือทุกข์ใจว่าตกลงใครยิงลูกฉันอ่ะซึ่งแบบเท่าที่ฟังเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกทุกอย่างมันตรงกันหลักฐานแต่ว่าไม่มีการเอาพยานฝ่ายจำเลยไปสอบเบิกความในชั้นศาลติดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้อย่างจากนี้แนวทางในการที่จะอุทธรณ์ต่อไปเนี่ยซึ่งใช้เวลาอีก6เดือนด้วยกันระหว่างนี้เนี่ยจริงๆมีคำแนะนำอะไรยังไงบ้างได้บ้างไหมคืออย่างนี้นะฮะในส่วนของการดำเนินงานว่าในส่วนของกระบวนการของศาลหน้าที่เนี่ยคือเป็นหน้าที่พนักงานอัยการในส่วนการนำเสนอพยานหลักฐานต่างๆในต่างผมคงไม่ขออาจก้าวล่วงนะครับว่าการทำงานของแต่ละเป็นยังไงนะครับในส่วนของทางคุณแม่เนี่ย
ตามสำนวนเนี่ยพนักงานอัยการก็ได้ยื่นอุทธรณ์ให้แล้วนะครับยื่นอุทธรณ์ไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมปีนี้นะครับ7กรกฎาคมปี59ยื่นอุทธรณ์ไปประเด็นหลักๆก็คือยื่นอุทธรณ์ว่ามีคำรับสารภาพนะครับในชั้นสอบสวนของจำเลยอยู่แล้วนะฮะเรื่องกระสุนอะไรต่างๆนะฮะเรื่องของการที่มาให้กับคำให้การในชั้นศาลมีการนำชี้ที่เกิดเหตุมีการนำชี้ท่าทางในการยิงต่างๆแล้วก็ประกอบกับในชั้นสอบสวนเนี่ยก็มีญาติพี่น้องอะไรต่างๆนะครับก็คือเข้าร่วมแล้วฟังการสอบสวนด้วยคือพนักงานในการก็อุทธรณ์ในประเด็นเหล่านี้เพื่อให้ศาลเนี่ยได้เห็นจะอุทธรณ์ได้เห็นหลังจากนี้ก็คือต้องพิจารณาดูว่า 5-6 เดือนหลังจากนี้ก็ไปดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ว่าจะนำคำรับสารภาพของจำเลยเนี่ยที่ปรากฏในชั้นสอบสวนนะครับแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆเนี่ยที่ปรากฏอยู่แล้วในสำนวนศาลชั้นต้นนะครับนำมาลงโทษจำเลยในคดีนี้ได้หรือไม่จะกลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แต่ถามว่าคุณแม่ในส่วนตรงนี้ก็ต้องพูดตรงๆก็ต้องรอลุ้นในส่วนของตรงนั้นครับว่าไม่ได้มีการเบิกเป็นโจทย์ร่วมตั้งแต่แรกซึ่งนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่รู้เนาะชาวบ้านเลยก็ไม่รู้ว่าต้องถามสามารถได้ต้องเรียนนิดนึงครับการขอเข้าร่วมเป็นโจทย์กับพนักงานอัยการเนี่ยหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าจำเป็นไหมนะครับจำเป็นไหมบางทีเนี่ยเราต้องรู้ว่าข้อเท็จจริงของเราเนี่ยเมื่อถูกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญานะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าพยานหลักฐานที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถที่จะนำเสนอต่อศาลนะครับโดยที่ไม่ขัดกับไม่ขัดกับเอกสารของพนักงานอัยการและเป็นเอกสารที่เชื่อมโยงกันแล้วก็สามารถมัดตัวจำเลยได้หนักแน่นได้ว่าจำเลยเป็นผู้ลงมือกระทำความผิดเนี่ยก็สามารถที่ยื่นคำร้องขอเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอัยการในชั้นศาลได้ยื่นก็คือยื่นต่อศาลชั้นต้นก่อนศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษายื่นชั้นอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้นะครับตามกฎหมายห้ามเอาไว้อย่างนั้นครับครับก็คือเมื่อยื่นแล้วนะครับสิทธิ์เหล่านี้เนี่ยก็คือถามว่าเมื่อศาลชั้นต้นตัดสินออกมาอาจจะไม่ตรงใจนักนะครับศาลว่าสิทธิ์ก็คือยื่นอุทธรณ์ได้อุทธรณ์อัยการด้วยฝั่งผู้เสียหายเองฝ่ายผู้เสียหายยื่นเองอัยการก็ยื่นในส่วนของอัยการไปนะครับส่วนทนายโจทก์ร่วมหรือฝ่ายโจทก์ร่วมก็คือยื่นในฐานะโจทก์ร่วมเป็นอุทธรณ์อีกฉบับหนึ่งเป็น2ฉบับยื่นคู่กันไปนะฮะงั้นพูดง่ายๆถ้าเกิดมีเรื่องเนี่ยเข้าร่วมเป็นโจทย์ร่วมกันเหนียวไว้ก่อนดีกว่าไหมถูกต้องครับคนเป็นอย่างนั้นคือหลายคนเนี่ยอาจจะมุมมองผมนะ บางคนอาจจะมองว่าบางทีมีเรื่องมีราวกลัวทนายกลัวจะต้องปรึกษาทนายกลัวจะต้องมีค่าทนงทนายอะไรต่างๆวุ่นวายจิปาถะบางทีก็ปรึกษาคนนั้นคนนี้อาจจะไม่ต้องไม่อะไรต่างๆผมขอนำเรียนอย่างนี้ว่าต้องถามกลับใจตัวเองว่าสิ่งที่คุณเผชิญอยู่เนี่ยมันคือชีวิตทรัพย์สินและสิริภาพของคุณหรือเปล่าแล้วมันมีค่ามากมายกว่าค่าทนายไหมค่ะครับผมมองผมอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยถ้ามีทนายตั้งแต่เริ่มชั้นสอบสวนเริ่มกระบวนการตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการปกป้องสิทธิ์แล้วก็นำเสนอข้อเท็จจริงได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นดีกว่าครับสรุปคือระหว่างนี้คุณแม่ก็จะต้องรอในส่วนอุทธรณ์เท่านั้นเองเหรอคะทำได้เท่านั้นทำได้เท่านั้นครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีส่วนนึงคืออาจจะทำเป็นคำแถลงประกอบอุทธรณ์ของพนักงานอัยการแต่โดยหลักแล้วเนี่ยเขียนเข้าไปได้นะฮะแต่ว่าศาลจะพิจารณาไม่เนี่ยศาลก็จะพิจารณาเฉพาะตัวอุทธรณ์เป็นหลักแต่เขียนเป็นคำแถลงประกอบอุทธรณ์ของพนักงานอัยการไปได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามครับค่ะคุณแม่สุดท้ายนะคะครับวันนี้เราก็พยายามจะมีหลากหลายหน่วยงานเนอะมาคุยเพื่ออยากจะผู้ใดอยากจับมือจับตัวคนที่ทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ซึ่งวันนี้ยังไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครสุดท้ายคุณแม่ฟังแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็อยากจะบอกอะไรสมมติเขายังอยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าเขายังอยู่ก็คือว่าอยากจะบอกที่ลูกๆทุกคนที่มาในวันนี้อย่าทำแบบอย่างนี้อีกเลยให้เจอกับลูกชายพานุวัฒน์คนเดียวนะคะที่เกิดเหตุแบบนี้มันเหมือนมันไม่โปร่งใสอะค่ะเพราะว่าของเขานี่ยอมรับว่าเขาวิ่งเต้นกันไวมากที่สุดกับตัวดิฉันเองก็คือว่าแบบคนบ้านนอกเนาะไม่รู้ตาสีตาสาอะไรก็คือว่าไว้ใจกับว่าเขาบอกว่าหนูจะต้องแต่งตั้งทนายไหมอะไรไหมเขาก็บอกคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณเก็บเงินก้อนเนี้ยไว้เลี้ยง อุปการะหลานที่จะเกิดมาที่ท้องตอนแรกเขาท้องได้6เดือนค่ะอ๋อมีการไปปรึกษาแล้วเขาบอกไม่ต้องแต่งตั้งทนายไม่ต้องอะไรเลยค่ะเก็บเงินไว้เลี้ยงหลานเถอะใช่ค่ะแล้วก็เชื่อเขาเขาก็เปิดเผยว่าเขม่ากับลูกกระสุนปืนโกงกันคุณสบายใจเถอะสบายใจแล้วแต่สุดท้ายไม่คิดว่าเขาจะกลับคำใช่ค่ะวันนี้เขายังใช้ชีวิตปกติอยู่ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นคนยิงหรือเปล่าเนี่ยนะคะใช่ค่ะอยากจะบอกอะไรสุดท้ายจริงๆถ้าสมมติลูกคุณแม่ยังอยู่ตอนนี้ค่ะเขายังอยู่นะค่ะก็ขอให้ดวงวิญญาณของลูกพานุวัฒน์อันชื่นหรือตาม
จนกว่าชีวิตของลูกที่เสียไปแม่จะเอาคนร้ายมาทำกับความผิดกับของลูกให้ได้ต้องในส่วนนี้และหลานพอน้องพอใจอานิสูตรที่ย่ามาวันนี้เพื่อทั้งลูกและทั้งหลานค่ะค่ะค่ะเอาละค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณแม่ก็หวังว่าความยุติธรรมจะมีอยู่บนโลกใบนี้นะขอให้จับตัวคนที่ดำเนินคดีทำที่ทำความผิดมาดำเนินคดีให้ได้นะคะส่วนเรื่องของอุทธรณ์เดี๋ยวทนายลองปรึกษากันได้นะคะคงต้องรอเรื่องของอุทธรณ์ด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะทั้ง3ท่านแล้วก็ด้านล่างเวทีด้วยนะคะที่มาพูดคุยในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการครับปิดท้ายช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวดีๆกันบ้างเป็นการแก้ไขปัญหาในชุมชนด้วยคนในชุมชนด้วยกันเองนี่แหละค่ะไปกันที่กาญจนบุรีที่ศรีสวัสดิ์นะคะชาวอำเภอศรีสวัสดิ์เขาร่วมมือร่วมใจกันเก็บขยะสิ่งปฏิกูลนะคะในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวค่ะตีคล้องกันก่อนเลยนะคะเปิดงานเปิดงานนะคะท่านในอำเภอเปิดงานเองเลยคุณเสรีคงอยู่ในอำเภอศรีสวัสดิ์นะคะไปเปิดงานบริเวณท่าน้ำท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์มากเลยเหมือนตีกอล์ฟเลยนะใช้ได้เลยนะคะท่านในอำเภอเสรีเนี่ยเปิดโครงการที่ชื่อว่าประชารัฐพิทักษ์เขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนศรีนครินทร์นี่สวยงามเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะนอกจากเปิดงานตีคล้องไปแล้วปล่อยขบวนเรืออย่างที่เห็นเป็นเรือตรวจการมีแพพักแพท่องเที่ยวและเรือประมงกว่า20ลำของกลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐเอกชนนักเรียนชาวบ้านกว่า200คนเลยไปล่องเรือไม่ได้ล่องเรือหารักนะไปล่องเรือเก็บขยะเดี๋ยวจะเห็นนะเนี่ยนะคะเริ่มเก็บขยะกันแล้วนะคะคือขยะเนี่ยมันเยอะมากๆเลยท่านนายอำเภอเป็นไอเดียท่านบอกนี้ก็ล่องเรือไปเก็บขยะแล้วสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ถูกทิ้งลงไปในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์แม้แต่ก็อยากจะบอกว่าบางทีไปเที่ยวก็พยายามอย่าทิ้งลงไปเลยใช่ครับมันสวยงามเดี๋ยวมันจะไม่สวยงามซะเปล่าๆนะคะคือเขื่อนนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ทำมาหากินและเป็นแหล่งน้ำสำคัญของประชาชนในอำเภอศรีสวัสดิ์ด้วยที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นคือการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวปุ๊บทานอะไรก็ทิ้งลงไปในเขื่อนในน้ำแบบนี้นะคะมักง่ายท่านใช้คำว่ามักง่ายเลยนะทำให้เกิดการสะสมของขยะในหลายจุดก็เลยมีไอเดียให้ทางชมรมอนุรักษ์ธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอศรีสวัสดิ์ร่วมกับหลากหลายภาคส่วนที่ว่ากันไปเนี่ยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อทำความสะอาดอ่างเก็บน้ำและร่วมกันอนุรักษ์แหล่งน้ำให้มีความสวยงามสดใสใสสะอาดแบบนี้นะคะและเป็นแดนสวรรค์ของบรรดานักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ตลอดไปเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ด้วยนะคะขยะที่เก็บได้วันนั้นเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยแต่ละคนก็เหนื่อยนะคนทิ้งอ่ะมันง่ายแต่คนเก็บอ่ะมันเหนื่อยเพราะฉันอย่าทิ้งดีกว่าใช่เก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมดถ้าคุณไม่หยุดทิ้งนะครับเวลาไปเห็นที่ท่องเที่ยวสวยๆเนี่ยประทับใจยังไงเก็บมันไว้อย่างนั้นเอาอะไรไปเก็บกลับมาด้วยอย่าไปทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมท่านใดต้องการจะติดต่อรายการติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอ026206708อีกเบอร์นึง026206711ครับแฟนเพจ Facebook กดไลค์กันได้ที่แฟนเพจ Spring News อาสาคลายทุกข์นะครับจดหมายส่งมาได้เช่นกันครับรายการ Spring News อาสาคลายทุกสถานีข่าว Spring News ทีวีดิจิตอลช่อง19อาคารรับไปงวน1ชั้น11ซอยเฉยพ่วงถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ